งแรกเลยที่ทำให้อยากดูซีรีส์เรื่องนี้วันแรกที่บอสปล่อยทีเซอร์ออกมาคือวันแถลงข่าวเปิดตัว MGI Hall ต้องบอกก่อนว่าน้องๆที่เล่นซีรีส์เนี่ยเป็นลูกสาวเราทั้งหมดเลยคือเราอยากติดตามความพัฒนาการของน้องอยากติดตามความเติบโตของน้องด้วยว่าน้องเนี่ยมีพัฒนาการยังไงบ้างแล้วการเป็นนักแสดงเนี่ยเป็นความฝันของเขาบอกตามตรงว่าไม่ค่อยได้ดูซีรีส์ด้วยงานที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่ว่าวันนี้มาดู Show Me Love รู้สึกว่าเปิดโลกเรารู้สึกว่าอุ๊ยซีรีส์มันเป็นฟีลกู๊ดเนาะแล้วก็มันทำให้เราแบบผ่อนคลายด้วยแล้วก็ทำให้เราแบบรีแลกซ์ด้วยนะคะจากงานเครียดๆที่เราทำพอมาได้มาดูโชว์มีเลิฟเรารู้สึกแบบโอ้ my god แล้วก็มีฟีลแบบโมเมนต์แบบเขินตามเขาเลยนะคะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่กำลังจะออนแอร์ทุก EP ถึงแม้ว่าดูตัดต่อเนี่ยก็จะดูหลายครั้งก็ตามหรือว่าหลังมอนิเตอร์ก็ดูแล้วแต่ทุกครั้งที่มาดูเนี่ยมันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยค่ะเมื่อกี้แอบแบบพูดตรงๆว่ายิ้มแบบแก้มปิเลยบางฉากที่แบบเขาแบบจ้องตากันแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยใจสั่นน่ารักค่ะใช่ชอบฉากที่พี่ฟ้าเขาจะโดนวินมอเตอร์ไซค์โกงค่ะแล้วน้องหลอดเข้ามาเนี่ยแบบน่ารักน่ารักน่ารักอ่ะใช่มันแบบเอ้ยไอ้เต้าทำอะไรกันอ่ะน่ารักค่ะน่ารักชอบมากต้องบอกกับหลายๆคนดูก่อนครับว่าซีรีส์มันจะแบ่งหลายประเภทนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเปิดใจในเรื่องของตัวละครแล้วก็มุมมองใหม่ๆอะครับมันจะทำให้การดูซีรีส์หรือภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยน่าดูยิ่งขึ้นทาร์เก็ตอะของคนดูอะต้องเป็นหญิงรักหญิงหรือเปล่าหรือว่าต้องเป็นชายรักชายหรือเปล่าจริงๆไม่จำเป็นนะคะคืออย่างปอบเปียเป็น LGBTQ อะแล้วก็ข้างในโรงหนังก็แบบมีนางงามที่เป็นผู้หญิงแท้เขาดูเขายังเอนจอยเลยเขาดูเขายังตบมือเขาดูแล้วเขาก็ยังแบบยิ้มตามเขาก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเขินตามด้วยแล้วเราก็เอาใจช่วยด้วยนะคะสำหรับมีนาแล้วก็เชอรีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้องๆเล่นกันดีมากเอาจริงๆอ่ะอู้ว่าซีรีส์ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะเราต้องดูกันยาวๆแล้วค่อยแบบมาทำรีแอคกันทีหลังว่าภาพรวมมันเป็นยังไงแต่จากตอนต่างๆที่ปล่อยออกมาอย่างเงี้ยอู้รู้สึกว่ามันกำลังดีมันกำลังน่ารักไม่เครียดเกินไปอู้ว่ามันเป็นหนังที่เป็นซีรีส์ที่ดูเราเบาสมองท้ายครับเต็ม10ให้คะแนนเท่าไหร่กับเรื่องนี้11เลยค่ะโอ้จ้าเต็ม10ให้10ค่ะตอนนี้ให้9ไปก่อนรอ10ตอนจบขอบิดกว่านี้เต็ม10เหรอต้องให้11ได้ไหมแบบเกินเอา11ไปเลยเพราะว่ามันน่ารักแล้วก็น่าติดตามจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาแบบว่ามาดูลองซื้อเข้าไปดูนะคะสมัครสมาชิกเข้าไปดูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเราดูมาแล้วตั้งแต่ EP 1แล้ววันนี้เราได้ดู EP 2แล้วเราก็อยากจะดู EP 3 EP 4อยากดูไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดนะคะสำหรับเรื่องนี้